ทโกศชี้แจงเร่งใจเงินไพ่แรงภาคอีสาน20จังหวัดเริ่มกุมผ้านี้ค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภุสุขวนเดอร์ค่ะ มาอีกแล้วนะคะมาพบมาพอกับคุณนายกระจายข่าวอีกเช่นเคยนะคะพี่นองจ่าเมื่อนี้ทางช่องกระมีข่าวมากระจายให้พ่อแม่พี่นองได้รับฟังอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะบบยพาดคลิปใหม่ๆจากคุณนายกระจายข่าวด้อค่ะ เพื่อบอรเป็นการเสียเวลาเข้ากัวมาเขา้เขาๆกันเลยคะ่ะพี่นงค์คะทกอศไอด้มีการเร่งการอนุมัติใจเงื่นช่วยเหลือภัยแรงเมื่อวันที 2, 000, ่8มกราคม2563ทางด้านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอศอนะคะได้เปิดเผยว่าทกอศอ,อยู่ในระวางรอกรมปกป้องและบรรเทาสาธารณาภัยในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อประเมินความเสียหายของพื้นที่ที่ประสบพ่ายปัญหาแรงในปี2 5 6 3เบื้องตน้นคาดการว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสานร,ร่วม20จังหวัดหรือประมาณ1ล้านรายและภาคเหนือตอนล่างประมาณ3แสนรายโดยคาดการว่าเดือนกุมภาพันธ์63นี้จะสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากไพ่แหลงแล้วเสร็จนะคะและสามารถอนุมัติจำนวนเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั้งหนีธนาคารทกสอมีมาตรการออกมาดูแลเกษตรกรอยู่แล้วตั้งแต่ปีบัญชี2562ซึ่งเป็นการดำเนินง,งานต่อเนื่องไปจนถึงสินสุดปีบัญชี31มีนาคม2,563 อาทิมาตรการขยายเวลาการชํำระหนีเงืนกูสำหรับเกษตรกรที่ประสบภัยแรงการลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นตน้นส่วนสำหรับมาตรการที่ได้จัดไวแล้วถือว่ามีระยะเวลาควบคุมบว่าจะเป็นเรื่องการขยายเวลาชํำระหนีเงื่นกูการลดอัตราดอกเบี้ยร,รวมถึงกรณีจัดสินเชื่อใหม่ นอกจากนั้นนะคะยังมีการประกันภัยหน้าเขา่าหากเสียหายในฤดูกาลผลิตในปี2562และปี2563อีกด้วยค่ะส่วนมาตรการดูแลห้ยแรงในเฉพาะหน้าปี2563นี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ทกศไปผิดจรณาและศึกษาม,มาตรการ ออกมาดูแลเฉพาะน้าค่ะในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระส้วงการคลั่ง ครั้งที่1นึ่งทับ2 5 6 3เมื่อวันที่6ท่านว่าคม2 5 6 2ที่ผ่านมานั่นนะคะคาดว่าจะต้องได้ใช้เวลาในการศึกษาปิจารณาในรายละเอียดก่อนซึ่งคณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหารือกันโดยเบื้องตน้นอาจจะต้องออกมาในหลายรูปแบบ ต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่เคยให้ใส่ในปี2562อาทิผิดจารณา้าระสำหรับเกษตรกรที่มีดอกเบี้ยงเงินกูส่วนใหญ่ที่ผักการช่ำระหนีไว้แล้วกระถือว่าหนีดังกล่าวไม่เป็นภาระแล้วนะคะนอกจากนั้นนธาคณรก็จะมีสินเชื่อรองรับหากเกษตรกรต้องการเม็ดเงินเพื่อนำไป ใช้ฟื้นฟูหรือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหากเกษตรกรยังมีภาระาอื่นๆที่เพิ่มเติมอาจจะมีการออกมาตรการดูแลเฉพาะหน้าดังกล่าวเบื้องต้นก็เข้าใจว่าหลายโดยงานที่เกี่ยวของหลายส่วนจะเข้ามา่อยกันดูแลซึ่งอาจจะเป็นมาตรการของสถาบันการเงินทั้งในส่วนของธนาคารภาครัฐ และธนาคารผาานชย์พรอมกันนั้นธนาคารจะสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรด้วยการประกันผลผลิตหน้าเขารอบใหม่ร่วมถึงพืชระยะสั้นต่างๆนั่นนะคะสำหรับลูกคา้าท่อกสอที่ประสบปัญหาดังกล่าวธนาคารจะเข้าไปดูแลโดยมีสินเชื่อ ที่ต่อเนื่องมากจากการมาตรการดูแลให้แรงเดิมนะคะในปี2562วงเงินร่วมทั้งสิ้น5.5หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นสินเชื่อชุกเชิญให้ไม่เกินรายละ5,000บาทวงเงินร่วม5,000ล้านบาทและมีสินเชื่อฟื้นฟูให้กับเกษตรกรที่ต้องการ ไปฟื้นฟูพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบภ่ยปัญหาเล้งห้ยไร่ละไม่เกินหาแสนบาทวงเงินร่วม50ล้านบาทโดยธนาคารขาดว่าจำนวนเงินที่เตรียมไว้นั้นเพียงพ่อเนื่องจากคณะนี้มีวงเงินเหลืออยู่สี่หมื่นล้านบาทและหากบอเพียงพ่อธนาคารก็สามารถดำเนินการขอบอดเพิ่มได้ ทั้งนี้ขาดวาเมดเงินรอบไม่ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบใั้แรงนั้นอาจจะมาจากหลายผากส่วนพร้อมกันนี่หากลูกค้าของธนาคารได้รับผลกระทบทางการขาดนา้ำในการทำเกษตรอุปโภคบริโภคธนาคารจะมอบอำนาจให้สามารถจัดหาน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเดิมของปีบัญชี2562ที่จะขยับขยายระยะเวลาในการช่ำระเงินเงี้วต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เชื่อว่ามาตรการที่ยังขวบคุ้มในการดูแลภัาแล้งส่วนกรณีเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งกรอบใหม่ ธนาคารจะขยายระยะเวลาในการขึ้นเงินต้นให้กับเกษตรกรนําซึ่งขอให้เกษตรกรให้ข้อมูลสภาพปัญหาเพื่อที่ธนาคารจะได้เข้าไปดูแลทั้งนี้นี้ที่โบได้ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารขณะนี้ส่งตัวอยู่ที่4 5 5โดยสถานการณ์การช่ำระหนี้ ปีบัญชี2 5 6 2ขาคาดว่าจะมีการช่ำระหนีดอกเบี้ย90%เนื่องจากมีการลงพื้นที่ไปปรับโครงสร้างหนีและขยายระยะเวลาแล้วจึงเห็นให้ลูกค้าของธนาคารมีวิในัยในการช่ำระหนีและนี่ก็คือข่าวสารทางด่านของโทโกสนะคะตีเพิ่นได้ออกมาเปิดเผยอีกเืืนหนึงนะคะพี่น้อง และมาสีแจงพ่ายแรงกระทบภาคอีสานนะคะรวมทั้งเมิดต,ตอนนี้ก็คือ20จังหวัดนะคะก็จะมีการเร่งตรวจสอบและก็มีการได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะคะ ทางเราคุณนายกระจายข่าวนะคะกระต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังน้ำกันนะคะหากเกิดขอพิษพาดประการใดกระต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อนะคะพี่นองจ่าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่ได้พลาดข่าวดีๆแบบนี้จากทางเรานะคะท้ายนี้กระขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขก,กายและก็สุขใจ พบกันใหม่ในคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งเด้อสวัสดีค่ะ